ดีค่ะเขาไม่คิดกันจริงค่ะมาร้านที่มีความหมายแบบผู้หญิงนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตจริงค่ะแล้วก็พามาทานกาแฟนะคะแล้วก็ที่เลือกเป็นร้านแถวบ้านนะคะร้านกาแฟชอบสีชมพูวันนี้อยากหวานนิดนึงก็เลยพามาร้านที่มันมีความสวยงามนะคะก็จะให้ดูว่าบรรยากาศแสงไฟนะคะที่นี่ร้านนี้ก็จะมีแต่สีชมพูการเขาเรียกว่าการเดคอเรทภายในนะคะอินทีเรียภายในร้านกาแฟนะคะดูนะว่ามันคลาสสิกสไตล์แบบออกสไตล์อังกฤษนิดนิดนะตรงนี้ไฟนะคะจะใช้ไฟเป็นแบบนี้นะคะมันจะทำให้ให้ความรู้สึกเป็นคลาสสิกนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้สีชมพูเป็นวินเทจนะคะตอนแรกมันเป็นวินเทจนะคะแต่ร้านกาแฟที่มันอยู่ต่างจังหวัดนะคะพอเป็นวินเทจมาเป็นสีชมพูแบบนี้แต่พอถึงการขายจริงนะคะมันคือมันขายกาแฟอย่างเดียวไม่ได้มันต้องขายอย่างอื่นด้วยว่าขายอย่างอื่นด้วยนะคะมันก็จะทำให้รูปแบบของร้านนะคะที่เคยเป็นวินเทจแบบเดิมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ได้มันก็จะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายแบบอย่างแตกต่างกันนี่ก็มีพนักงานมาแล้วนะคะนี่ตรงนี้น้องก็จะชอบมุมนี้สวยนะคะก็จะมีมุมให้นั่งตรงนี้นะส่วนตัวน้องเองก็มานั่งตรงนี้โต๊ะก็สวยนะคะเป็นงานหวายแล้วก็พื้นสีนะคะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็โต๊ะนี่ก็คือคลาสสิกมากชอบนะคะเป็นหินอ่อนนะคะตรงโต๊ะเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้อมาจากไหนแต่ว่ามันสวยดีแล้วก็เป็นงานหวายตรงนั้นนะคะมีสไตล์นี้ก็คือเป็นวินเทจนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะที่น้องที่ร้านนี้ลองเข้ามาร้านนี้ตอนที่ย้ายกลับมาก็รู้สึกว่ามันสวยกว่านี้นะคะตอนนี้ก็อาจจะมีอาหารมาขายมีอะไรเยอะแยะมากมายจึงทำให้ความสวยความหวานของร้านนี้จืดจางลงไปนะคะแต่ว่าวันนี้มันก็มาแน่นคุยเรื่องของความสุขนะคะการใช้ชีวิตหรือว่าการอะไรเนี่ยใช้ความสุขแล้วก็ไปใช้ชีวิตบนทริปนะคะนอกจากน้องมากออกมาทำรายการนอกสถานที่แล้ววันนี้ทำไปได้หลายทริปเลยแล้วมันก็จะนี่พยายามที่จะทำให้ตัวเองนะคะเรียกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตนะความสุขในการใช้ชีวิตนะคะว่าชีวิตของเราไม่เหมือนกันเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพื่ออะไรผู้หญิงนะคะก็เหมาะกับความหวานยุคแบบนี้เรียกแม่มันนี้เพราะว่าข้างหลังมันเป็นดอกไม้แล้วก็มีดอกไม้ตรงนี้ความสุขในชีวิตก็คือต้องทำในสิ่งที่เรารักนะไปสถานที่ที่เราชอบสิ่งที่เรารักในที่นี้ก็คือน้องชอบทานกาแฟตอนเช้าชอบบรรยากาศดีๆนะคะคือคิดว่าอยากมีโรงแรมแล้วก็จะอยู่ชั้นบนของโรงแรมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบ facility นะคะก็คือส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตคลับหรือว่าเป็นสระว่ายน้ำเป็นฟิตเนสเป็นล็อบบี้เป็นในโรงแรมมันจะสวยอ่ะคือเพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่คนจะมองว่าเป็นผู้หญิงที่ดูแข็งแรงแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยคือด้วยลักษณะบุคลิกของการทำงานนะคะเคยเป็นผู้บริหารมาก่อนก็ต้องทำให้ดูแข็งแรงไปนิดนึงแต่ว่าผู้หญิงทุกคนนะคะจะมีความอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสจริงๆแล้วมาคุณคนล่าเริงท่านไม่ได้คิดเรื่องอะไรนะคะก็มีนะคะมีจะออกมาให้เขาเรียกว่าให้อะไรนะคะให้กำลังใจกับชีวิตนะคะก็คือต้องให้ได้ใช้ชีวิตแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะถ้าชอบความหวานชอบความสุขชอบความสวยงามก็ต้องออกมาตรงนี้เลยเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะถ้าเราเริ่มต้นทุกวันนะคะเป็นโอลี่เบิร์ดตื่นมาแล้วมีความสุขตื่นมาแล้วออกมาหาสิ่งสวยงามคือมันมีทุกคนชอบสิ่งสวยงามอยากแต่งตัวสวยใช้แอปให้ตัวเองดูสวยดูดีเพื่อใครคะเพื่อตัวเองนะคะไม่ได้แต่งมาให้ใครดูเลยแต่ถ้าใครจะมาดูก็ไม่ว่ากันเพราะว่าทำมาแล้วก็แบ่งปันนะคะถ้าใครชอบฟังน้องพูดน้องก็ยินดีนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเฟซบุ๊กของน้องแล้วน้องก็คืออยากสวยอยากสวยก็ทำตัวเองให้สวยก็ต้องเข้ามาสร้าง
บรรยากาศหาสถานที่ที่มันดีๆมีดอกไม้มีแสงไฟมีร้านอาหารที่เขาทำมาเป็นเดคอเรทดีๆเข้าไปในร้านกาแฟถ้าเราทานกาแฟที่บ้านก็สิบกว่าบาทอยู่แล้วใช่ไหมเราไปทานร้านกาแฟอาจจะ80 บาท100 กว่าที่โรงแรมในกรุงเทพก็อาจจะเป็นประมาณนั้นน้องชอบไปทานกาแฟในร้านที่มันจัดแสงสวยๆเพื่อให้บรรยากาศอารมณ์ของเราเปลี่ยนไปเพราะว่าเราเขียนหนังสือใช่ไหมน้องเขียนหนังสือเขียนบล็อกทำเรียนปริญญาเอกของน้องนะคะแล้วก็เรียนปริญญาโทอีกใบเรียนกฎหมายเนี่ยเราก็ในขณะเดียวกันเราก็เรียนเรื่องจิตวิญญาณมายสปิริตชวลคือน้องเรียนหลายอย่างนะคะแล้วก็ทำงานไปด้วยในเรื่องของการลงทุนแล้วก็เรื่องของการเมืองต่างๆเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใช้สมองเยอะตอนเช้าจึงมีความจำเป็นต้องนอนกลางคืนนอนให้เต็มที่แล้วก็เช้ามาก็ต้องนี่แหละมาทานอาหารเช้าน้องคิดว่าอาหารเช้ามันจะมีคุณภาพกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้สมองเราทำงานวันนี้1 ชั่วโมงนี่น้องพูดทำคลิปไปแล้ว4-5 คลิปนะคะที่จะไปอัปโหลดใน YouTube ที่มาอัปโหลดใน Facebook หรือ TikTok เนี่ยก็ให้ถ้าใครเข้ามาฟังก็จะได้รู้จักว่าเรามีทัศนคติมุมมองยังไงจะได้ไม่ต้องไปฟังจากคนอื่นว่าคนนี้เขาเป็นใครยังไงนะคะมารู้จักตัวตนที่แท้จริงช่วงนี้ก็ไม่ได้เป็นช่วงทำงานก็จะเป็นช่วงสบายๆให้รู้จักวีล็อกนะคะก็คือเป็นชีวิตส่วนตัวไลฟ์สไตล์และนี่ก็คือความสุขของวิชากรการแต่งตัวนี่ก็ปั่นจักรยานมานะคะเรื่องของการรักษาสุขภาพนะคะก็ได้หลายอย่างรักษาสุขภาพปั่นมาซื้อของหรือว่าปั่นมากินกาแฟร้านสวยๆงามๆนะคะมาแต่เช้าคนอื่นเขาก็ยังไม่มากันน้องก็มากันเลยเพราะว่าเราไม่การนั่งพูดกับมันไม่อยากพูดต่อหน้าคนอื่นหรอกมันก็อยากแบบว่าอยากพูดในสิ่งที่อยากพูดก็ต้องไปหาสถานที่ร้านวันอาทิตย์นั้นมันยังไม่มีคนเข้ามาน้องก็เลยเข้ามาก่อนมาพูดวันนี้มาทำไลฟ์สไตล์แล้วก็มาสร้างความสุขให้ตัวเองคือมันไม่มีใครอะค่ะให้ความสำคัญกับตัวเราเท่าตัวเราเองก็ความสุขนะคะเดี๋ยวไปจ่ายตังก่อนดีกว่าเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์สั่งกาแฟมาความสุขแล้วนี่แหละมีชื่อลืมจ่ายมีละกันเดียวนะคะเดี๋ยวจ่ายกันน้องรอหรือเปล่าค่ะจะมีว่าจะทานอาหารที่นี่นะคะเดี๋ยวลองแป๊บนึงยังปั่นจักรยานมานะนี่ก็จะมีมุมมีเป็นนมด้วยนะมีเป็นนมก็มีมุมตรงนี้ก็สบายดีให้ดูตัวต่างๆของร้านของที่นี่ว่าคือเนี่ยแหละบรรยากาศน้องชอบสวยๆขาวๆโปร่งๆเป็นมินิมอลสไตล์แบบนี้นะจะมีมุมที่มันเป็นดอกไม้ที่อยู่ข้างหลังเรียบร้อยแล้วนี่ก็ทานกาแฟเพราะฉะนั้นความสุขความสบายใจความสวยงามน้องผู้หญิงนะน้องก็เป็นนักการตลาดน้องก็จะชอบดีไซน์แก้วกาแฟไปดูร้านต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบ่งบอกนะเจ้าของร้านชื่อครัวคุณหลีครัวคุณหลีก็จะเป็นผู้หญิงสวยงามคาแรคเตอร์ของแบรนด์นะคะก็คือเป็นดาบข้างในก็จะตกแต่งไปด้วยนะคะเป็นกุหลาบก็ข้างในก็จะแต่งไปด้วยสีโทนสีขาวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะเป็นสไตล์วินเทจนะคะดอกไม้ข้างหลังเป็นแบ็คกราวนี่เป็นดอกกุหลาบหมดเลยนะคะเป็นแบ็คดอกหรือว่าเป็นวอลนะคะก็คือมีความสวยงามตรงนี้แล้วก็ได้ไอเดียเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราเอาไปทำแบบนี้บ้างดีกว่านะคะเพื่อที่จะให้บ้านมีแต่แบบเห็นแต่ดอกไม้ต้องไปทำดอกไม้มาก่อนนะคะก็นี่แหละคือความสุขผู้หญิงนะคะรายการผู้หญิงชื่อนิชากรนะคะก็ไม่เอาชื่อดีกว่าผู้หญิงต้องสวยอย่าหยุดสวยแล้วก็ออกไปหาความสุขหาความหมายผู้หญิงก็คือดอกไม้นะคะดอกไม้เนี่ยมีหลายสีหลายกลิ่นมากมายดอกไม้ชื่อนิชากรนี่โสดนะคะก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุขถ้าเรามีความสุขเนี่ยพอเรามีความสุขแล้วนะคะเราสามารถยืนได้ขาเองได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรามาเป็นแฟนเราแต่งงานกับเราสร้างครอบครัวไปกับเราเนี่ยเราจะได้พร้อมที่จะเดินไปด้วยกันทีเดียวน้องก็มีหลักความคิดเหมือนคนที่อยู่ต่างประเทศมานะคะว่ามีความมั่นใจอยากทำงานที่ตัวเองรักการมีคู่เนี่ยจะทำให้ผู้หญิงต้องออกไปทำงานบ้านนู่นนี่นั่นเลี้ยงลูกนะคะน้องก็เลยคิดว่าน้องเป็นคนชอบทำงานนะคะแต่ต้องการ